ก่อนที่จะสุกเค้กก็คือมาประเมินความเสี่ยงก่อนนะครับถ้ามีแคลเซียมตรงนั้นอีกก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มีความย่างนิดๆบอลลูนกลางไม่ออกวาล์วกลางไม่เต็มพาราลิสเยอะไอ้นี่เส้นนี้ตัวแสบเลยประมาณนี้นี่คือกระบวนการเตรียมพารี่กระบวนการตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอาจารย์สุนกับผมทำแต่ตอนปล่อยลิ้นจะเป็นผมกับชนาภูมิทำแล้วคือตัวลิ้นเด็ดก็คือดีโพลิแทคลิ้นเด็ดคือมุมซ้ายบ้านก็คือดีโพลิคอนทราสต์ที่เขาใช้กันจริงๆในสแตนดาร์ดเท่าไหร่นะครับมันสองโพลิเยอร์มันเหนื่อยรู้ใจเข้าดูแลตัวเองสม่ำเสมอเนี่ยนะมาตลอดนะออกกำลังกายตั้งเด็กถึงพอถึงอายุแล้วจนรู้สึกตัวเองว่าอ๋อไม่ไหวแล้วย้อนไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะคะพ่อเนี่ยเริ่มมีอาการตอนแรกเลยเนี่ยเขาจะชอบปั่นจักรยานช่วงเช้าจะไปปั่นที่สวนลุมพอ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแกเริ่มเหนื่อยหายใจไม่ค่อยทันจากบ้านเนี่ยเคยขึ้นไปนอนที่ชั้นบนก็จะเริ่มขึ้นบันไดไม่ไหวละก็เลยต้องย้ายจากชั้นบนลงมานอนข้างล่างเคยเดินเล่นหน้าบ้านได้อะไรได้ก็จะเริ่มเหนื่อยไม่ค่อยมีความสุขอ่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอตรวจร่างกายถึงได้รู้ว่าลิ้นหัวใจเนี่ยเริ่มปิดไม่สนิทมีปัญหาในเรื่องของลิ้นหัวใจครับก็คุณสมเกียรติเนี่ยครับเป็นเรื่องของลิ้นหัวใจตีบนะครับจากความเสื่อมโดยธรรมชาตินะครับคุณสมเกียรติเนี่ยเริ่มโดยปกติแล้วถ้าลิ้นเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอยู่3แบบที่สำคัญก็คือเรื่องของแน่นหน้าอกวูบแล้วก็เหนื่อยง่ายหัวใจวายนะครับซึ่งเมื่อมีอาการนี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการรักษาเพราะว่ามันทําให้โอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเวลาผ่านไปรวมทั้งอาจจะทําให้มีคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีด้วยครับตอนแรกเนี่ยคุณหมอแนะนำให้การถ้าแท้ที่คุณพ่อทำการผ่าตัดโดยการเปิดอกและแต่ทางครอบครัวเนี่ยมีความกังวลในเรื่องหลายๆอย่างเพราะคุณพ่อเนี่ยมีอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคก็เลยขอเป็นการทานยารักษาโดยการทานยายื้อมาจนณปัจจุบันเนี้ยคุณหมอได้มีบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าทาวี่เป็นการรักษาแบบใหม่จากการที่ได้คุยกับคุณหมอทำให้ครอบครัวมีความมั่นใจนะคะว่าการรักษาทาวี่เนี่ยอัตราการเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยมันต่ำลงหมดทั้งในเรื่องการเสียชีวิตการระยะเวลาในการรักษาอะไรต่างๆก็เลยตกลงโอเคให้คุณหมอทำการผ่าตัดที่ว่าวิธีนี้เหมาะกับคุณพ่อที่สุดค่ะครับในการทำทาวี่เนี่ยเนื่องจากเป็นการทำแผนสายสวนแล้วก็คนไข้เนี่ยจะต้องรู้ก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าเป็นลิ้นหัวใจตีบแบบรุนแรงจริงการเป็นลิ้นตีบหัวใจตีบแบบรุนแรงจริงก็คือต้องผ่านกระบวนการเอ็กโคก่อนนอกนั้นจะต้องถูกประเมินโดยกลุ่มสหสาขาวิชาชีพในแง่ของความเสี่ยงในการผ่าตัดความแข็งแรงของร่างกายที่เมื่อทำแล้วจะมีการฟื้นตัวหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมหลังจากทำส่วนอื่นที่สำคัญถัดมาก็คือการดูหลอดเลือดหัวใจก็คือนั่นก็คือต้องฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เมื่อทุกอย่างผ่านแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำได้แล้วเราก็ต้องทำ CT เพื่อวัดขนาดที่แม่นยำวัดอะไรบ้างก็คือวัดตำแหน่งของลิ้นว่าจะต้องใช้ลิ้นขนาดไหนวัดตำแหน่งของขาว่าทางเข้าที่ขาที่เป็นทางเข้าที่ดีที่สุดในการศึกษาวิจัยออกมาเนี่ยทางเข้าที่ขาเป็นทางเข้าที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยขนาดรับกับขนาดของลิ้นที่จะใส่เข้าไปได้ไหมครับข้อดีของทาวี่ก็คือมันเป็นมินิมอลอินเวสีฟไม่ได้มีการเสียเลือดเยอะคนไข้เมื่อทำเสร็จก็จะมีแผลที่ขาหนีบอยู่แค่2ข้างมีแผลที่เกิดจากการแทงน้ำเกลือที่คอนะครับอยู่แค่นั้นเองรวมความยาวของแผลแล้วผมว่าไม่น่าเกิน5 เซนทั้งตัวการฟื้นตัวก็จะดีกว่า
ระยะเวลาการดมยาก็สั้นกว่า 3-4 ชั่วโมงหลังจากทานคนไข้สามารถลุกเดินได้หลังจากผ่าตัดเริ่มรู้สึกก็ดีขึ้นหน่อยไม่เหนื่อยครับตอนนี้ไม่เหนื่อยละโหรู้สึกดีมากเนี่ยพอมันหายดีแล้วก็อยากจะกลับดีมากเลยที่นี่ทุกอย่างดีมากเลยหมอเขาคุยดีมากท่านมาถามสั่งบอกอย่างนี้รู้สึกดีใจค่ะให้เห็นคุณพ่อเนี่ยมีหน้าตาสดชื่นแจ่มใสร่างกายแข็งแรงการตอบสนองต่อการผ่าตัดดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้อยากวิ่งแล้วอะแต่ยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะว้าวมาก Amazing มากรู้สึกดีใจมากและแปลกใจมากว่าการรักษาแบบทาวี่เนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นแล้วก็รวดเร็วตั้งแต่วันที่แอดมิดจนถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลการพักฟื้นอะไรต่ออะไรนี่คือแค่3วันนะคะก็มีความรู้สึกว่าแปลกใจกับนวัตกรรมทาวี่นี้มากทางทีมแพทย์ให้การคำปรึกษาที่ดีค่ะให้คำแนะนำหลายๆอย่างทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดในการดูแลนะคะของโรงพยาบาลเนี่ยก็ดูแลดีค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายหน่วยทางกายภาพบำบัดที่ให้คำปรึกษาและให้การดูแลให้การสอนทั้งในเรื่องของการหายใจก่อนและหลังผ่าตัดในการออกกำลังกายสำหรับคนไข้นะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนลูกหลานนะคะที่มีผู้ใหญ่ในบ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจและอยากจะรักษาทาวี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการรักษาที่ทาวี่ใช้เนี่ยสั้นปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจในตอนนี้ค่ะ Vegeny Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ